สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับมูกิมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาแกะกล่องโชเลบะอีกเช่นเคยผมนะรอบนี้กล่องเล็กครับผมนะเพราะว่าผมขี้เกียจคีบเยอะแล้วผมนะขี้เกียจไปเอาที่ไปรษณีย์ขี้เกียจเสียภาษีถ้าเกิดท่านคีบทีละน้อยๆไม่มากกล่องเล็กประมาณนี้ท่านจะได้ส่งฟรีครับผมนะไม่เสียภาษีและส่งมาถึงบ้านไม่ต้องไปเอาเองถึงไปรษณีย์ผมนะผมก็เลยว่ายังไงผมก็คีบฟิกเกอร์มาแทบจะหมดเวฟแล้วผมนะดังนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องคีบมาให้เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วดูดิดูด้านหลังดิคีบมาจนหมดเวฟแม่ง คิดดูก็แล้วกันงั้นก็มาดูกันว่ารอบนี้จะมีอะไรบ้างครับผมนะก็คงจะน้อยนะวันนี้ก็อาจจะมีการแนะนำอะไรพิเศษสำหรับคนที่ชอบถามว่าเล่นยังไงสมัครยังไงเติมเงินยังไงวันนี้ผมจะมาแจ้งให้ทราบก็แล้วกันในของก็น้อยก็จะใช้เวลาที่เหลือในการแจ้งให้ทราบรอดูกันได้ครับผมนะบัตรออกไปได้แล้วครับผมนะไหนโอ้ยคัตเตอร์บัตรมือมาเรียบร้อยผมนะกล่องนี้เย้ มีทั้งสิ้น2กล่องครับผมนะรอบนี้ก็เป็นฟิกเกอร์เหมือนกันนะผมคีบฟิกเกอร์ใหม่แล้วแต่ว่ามีแค่2กล่องเท่านั้นงั้นก็เปิดออกมาเลยอย่างรวดเร็วก็แล้วกันนะผมนะอย่างแรกคือฟิกเกอร์วันพีชโบอาแฮนค็อกเลดี้เอ็ดเวดดิ้งครับผมนะเป็นฟิกเกอร์เซตชุดเจ้าสาวของวันพีชนั่นเองซึ่งผมก็ทีรอผมว่างๆค่อยเปิดทีเดียวก็แล้วกันมีเพียบเลยด้านหลังเนี่ยไอซีรีส์เซตสาวันพีชยังไม่ได้เปิดแต่เราค่อยว่ากันก็แล้วกันเก็บไว้ก่อนโอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายคือสิ่งที่ผมรออยู่นานครับผมนะตอนผมเห็นครั้งแรกผมแทบจะคีบเลยผมคีบก่อนไปญี่ปุ่นด้วยซ้ำนั่นก็คือฟิกเกอร์บลูรี่มูฟวีนั่นเองครับผมนะเย้ดูด้านข้างกล่องครับผมนะเซตนี้มี3ตัวคือโงกุนก็อดโบลลี่และก็เบจิต้าก็อดกับผมนะซึ่งไอ้2ตัวโงกุนก็อดกับเบจิต้าก็อดผมขี้มาจากญี่ปุ่นเว้ยนี่ดูนี่คือมันจะเป็นตัวแบบนี้ผมนะโบลลี่ซูเปอร์ไซย่าใหม่โคตรเท่ครับผมนะย้ายเสียเวลาเรามาแกะกันเลยผมจะไปตั้งโชว์ทันที รออยู่นานเย้รอผมขี้ตั้งแต่ก่อนไปญี่ปุ่นจนผมกลับมาแล้วมันเพิ่งจะมา แต่ว่าก็ถือว่าไม่นานนะหลังๆนี่โทเรบะมันค่อนข้างจะส่งเร็วอยู่ผมก็เลยโอเคปกติต้องรอเกือบเดือนกว่าจะมาหลังๆนี่มันเริ่มจะเร็วขึ้นแล้วแกออกมาแต่กล่องมันหนักนะจริงๆเนี่ยแกออกมาเลยผมนะเรามีเวลาเยอะรอบนี้ก็จะมาต่อฟิกเกอร์ให้ชมเลยก็แล้วกันข้างในก็จะเป็นลังแบบนี้ผมนะแล้วก็จะออกมาโอ้โหเอาตัวออกมาก่อนแล้วกันเอาลังมาทั้งหมดผมไม่ไหวดูดิตัวมันใหญ่ใช้เล่นแล้วเนี่ยออกมาจะเป็นแบบนี้ครับผมนะอันนี้คือขาตั้งไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ยืนได้เองแต่มีขาตั้งก็เลยอันเล็กๆแล้วก็มีช่วงตัวแล้วก็มีช่วงนี้ครับผมนะหัวนี่จะพันฟอยล์ไว้เพื่อการกระแทกครับผมนะเดี๋ยวผมจะเสียทรง โอเคงั้นเราก็มาต่อกันเลยอย่าให้เสียเวลานะเอากันไกลมาเดี๋ยวไออันที่ผมคีบได้จากญี่ปุ่นผมอาจจะเอาคลิปมาโชว์ด้วยนะผมอัดไว้อยู่ตอนที่ผมคีบไอเบจิต้าก็อดได้โงกุนก็อดลืมอัดแต่ว่าเบจิต้าก็อดอัดไว้อาจจะเอามาโชว์ให้ทุกท่านดูครับผมนะว่าผมได้มาได้ยังไงเซตนี้ต่อไปเราจะมาเก็บเบจิต้าก็อดครับผมนะแต่ว่าตู้นี้คือ200ต่อ1รอบ500ต่อ3รอบครับผมนะเป็นอะไรที่แพงมากอ่ะแล้วการจะเอาผมว่ามันต้องใช้หลายสเต็ปอยู่ผมหยอดไป500ก่อนนะเอา3รอบมันไม่น่าจะง่ายท่านเดี๋ยวจะไปข้างบนมันเชื้อเชื้อให้เราเอาด้านล่างเดี๋ยวจะไปข้างบนดูชอบอะไรที่ต่างจากชาวบ้านเอ้าเฮ้ยท่านถ้าเกิดผมปัดมันออกมาเนี่ยแบบว่าพลิกขวามาแล้วให้มันลงตรงเนี้ยได้นะผมว่าผมว่าผมมีไอเดีย
ผมจะแทนที่จะไปด้านซ้ายผมจะตัดมาด้านขวาแทนเพราะว่าจะเวิร์กเอ้ามันติดข้างบนถ้าเมื่อกี้ไม่ติดนะจะปัดมาแล้วก็ให้มันลงดีไหมดูความจีเนียสผมเขาให้ไปดังนู้นใช่ไหมไม่ไปไปดังนู้นอย่าติดอย่าติดอย่าติดข้างบนโอเคเยอะขยับโอ้ไม่ได้โอเคผมนะหลังจากการเล่นสุดทีเนี่ยใช้ไม่ได้ผลกับผมนะผมก็ลากมันมาจนถึงตรงนี้ตอนนี้ผมคิดว่าอีกรอบเดียวน่าจะได้แล้วผมแค่ไปเกี่ยวด้านหลังก็น่าจะได้แล้วมั้งได้ไหมปั๊บเอ้ามันติดโอ้ยเนาะคือผมต้องไปเกี่ยวด้านหลังเอาขึ้นมาแล้วให้ด้านนี้มันก็จะหายไปถ้ามันง่ายอย่างนั้นก็ดีดิผมไม่คิดว่าจะง่ายอย่างนั้นดิไม่ต้องงงเยอะมากทีนี้ไปด้านหลังอ้อมไปด้านหลังสวยโอเคเกี่ยวด้านหลังขึ้นมาไม่หมุนเลยเหรอวะผมต้องทำให้มันไอ้ข้างหน้าเนี่ยหายไปได้มีวิธีไหนที่มันจะง่ายกว่านี้ไหมเนี่ยไปด้านหลังติดอีกแล้วติดนิดหน่อยมันก็หยุดแล้วอีเวนเอ้ยอีก500แล้วมันแพงด้วยไงทันถ้าเล่นหลายทีนี่มันคือจะแพงมากฟักเอ้ยรอด้านหน้าไหมผมขอรอด้านหน้าหน่อยจะรู้เป็นไงโอ้ยโอเคได้แล้วผมว่าได้แล้วเมื่อกี้คือกริ้งได้สุดยอดมากที่เหลือก็แค่ดึงด้านหน้าหรือด้านนู้นไปเจาะลงไปเจาะลงไปในรูที่อยู่ข้างบนไม่ได้โอเคมันเข้ายากไงตรงเนี้ยผมต้องเอาจากด้านหน้าแหละด้านบนน่าจะไม่ได้เข้าไปโอ้โหเจาะอีกทีเดียวอีกทีนะท่านผมได้แล้วผมได้แล้วโอ้แม่งก่อนเบกิต้าเองเป็นของตูแล้วเบชมาครับผมนะไม่น่ารอดดูแล้วมันต้องเป็นของผมแน่นอนดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาอื้อนี่ยังไงกูอีกหรือผมจะไปด้านหน้าเลยวะด้านหน้าน่าจะจิ้มได้ดีกว่าไปด้านหน้าแล้วกันจิ้มลงไปทีเดียวเองท่านเอ้ยแม่งเออผมต้องหยอด500เนี่ยไม่มีเลทแล้วทำไมตัวไม่แลกตัวอย่าเลี้ยงก็อยู่ข้างๆเออลืมโทษท่านผมง่าวเองนู่นหัวร้อนไงผมควรจะได้แต่เมื่อกี้แล้วไอ้เนี่ยน่าจะได้แล้วไม่น่าจะรอดแล้วจิ้มลงไปยังอีกเหรอโอ้โหโคตรแม่งดีแล้วแหละผมหยอดไป500แม่งแต่ไม่น่าจะรอดแล้วมาไปเจาะตรงปลายปึ๊บดูมเรียบร้อยผมนะเบกิต้าก็อดเอ้ยชิดได้อันผมนะเบจิต้าก็อดที่ผมยังไม่มีเย่เหลือแต่โงกุนก็อดในซีรีส์มูวี่ผมเหลือแค่โงกุนก็อดเท่านั้นแหละตอนนี้เท่านี้ผมว่าผมน่าจะได้เซตดักเกิลบอลครบแล้วแต่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวมันก็จะมีเซตใหม่มาอีกเซตตัว LR เบจิต้า4กับโงกุน4เดี๋ยวเซตนั้นก็จะมาอีกแม่งเก็บไม่ทันแล้วเว้ยมากันบ่อยเหลือเกินแต่มากันบ่อยก็ดีได้คีบเรื่อยๆคีบไม่หยุดไม่ติ้นนะผมนะฟิกเกอร์จะเต็มบ้านผมอยู่แล้วดูข้างหลังผมดิ แต่อย่าไปแคร์นะเรามาถึงขั้นนี้แล้วต้องเก็บให้ครบครับผมโอเคก่อนอื่นก็ขาครับผมนะแล้วต้องเอาไอ้เนี่ยผ้าคลุมของมันใส่เข้าไปในขาก่อนนะซ้อนเข้าไปอย่างนี้บึ๊บแล้วค่อยเอาตัวเข้ามาใส่บึ๊บยังไม่ได้แกะฟอยล์อะไรออกเลยแต่ใส่ไปเลยเย้มันพันไว้ทั่วแขนแล้วก็หัวเลยเนี่ยผมจะเอาฟอสที่แขนออกปั๊บ and then หัวบึ๊ด
ยึบเรียบร้อยโบรลี่โบรลี่โบรลี่เย้โคตรเท่ผมว่าเซตเยี่ยมโบรลี่เป็นเท่สุดแล้วไอตัวเนี้ยแหละที่ผมก็อยากได้ลงทุนคีบก่อนไปญี่ปุ่นเลยนะเว้ยแล้วก็ขาตั้งครับผมนะขาตั้งเราจะตั้งไว้ที่ข้างหลังเพื่อให้มันยืนอยู่ได้ขาไหนวะขานี้ปะอ้าวขาข้างนี้ดีว่ะโอเคได้แล้วผมนะเซตโบรลี่เมื่อมาวางข้างโงกุนก๊อตกับเบจิต้าก๊อตในเซตเดียวกันมันจะเทมากเดี๋ยวเอามาก่อนโงกุนก๊อตเบจิต้าก๊อตผมไว้ที่ข้างบนคอมเลยผมนะนี่เบจิต้าก๊อตเห็นไหมเอมันท่าเดียวกันหมดเลยดีกว่าเออทำท่าเบ่งพลังเหมือนกันหมดเลย3ตัวนี้ในเซตนี้โงกุนก๊อตเอ้หลวงใจเย็นแสบตัวมันใหญ่มากเลยนะคือแบบคุ้มอ่ะผมว่าคีบเซตนี้ดูว่าผมนะเซตโงกุนก็อดโบรลี่และก็เบจิต้าก็อดเอโคตรเท่ฮู้ผมได้ครบแล้วครับผมนะตอนนี้ก็รอดูว่าเซตต่อไปจะเป็นอะไรแต่ว่าโบรลี่ที่ผมรอมานานตัวใหญ่สุดใน3ตัวนี้แล้วอ่ะตัวเนี้ยน่าจะคุ้มสุดแล้วในเซตนี้คีปตัวเนี้ยคุ้มเลยเพราะตัวแม่งบัลเลอร์บัตเทอร์มากผมนะโบรลี่สุดยอดโอเคแล้วก็ชอบมีหลายท่านถามมาผมนะว่าพี่เติมเงินยังไงเล่นแบบไหนหรืออะไรครับผมนะผมก็จะบอกเลยกันผมใช้วิธีการเติมเงินโดย True Money Wallet ผมนะถ้าเกิดใครไม่รู้ผมเคยทำคลิปสอนวิธีการเติมด้วย True Money Wallet ด้วยมันจะเป็นการที่ว่าเราจะสร้างบัตรเครดิตจำลองขึ้นมาในแอปนั้นครับผมนะแนะนำให้ทุกท่านไปโหลดกัน True Money Wallet เมื่อท่านเข้าไปแล้วกดที่สร้าง V-card ท่านก็สามารถสร้าง V-card เป็นบัตรเครดิตจำลองขึ้นมาได้เวลาที่ท่านอยากจะเล่นท่านก็ไปกดที่เติมเงินของเกมท่านกดเข้าไปแล้วมันจะถามว่าจะใช้เติมแบบไหนท่านกดที่เครดิตการ์ดและก็เอาเลขบัตรจาก V-card ใน True Money Wallet ไปเติมได้เดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปที่ผมเคยทำไว้เกี่ยวกับ True Money Wallet วิธีการใช้อะไรไว้ที่ท้ายคลิปนี้ก็แล้วกันครับผมนะผมใช้วิธีนั้นแหละในการนั่นที่เหลือท่านก็แค่ไปเติมเงินเข้าไปที่แอป True Money Wallet ให้มันมีพอในการที่ท่านจะเล่นครับผมนะแต่ถ้าเกิดท่านลิงก์บัญชี True Money Wallet กับธนาคารของท่านท่านสามารถที่จะกดจากธนาคารท่านมาเข้าบัตรเครดิต True Money Wallet แล้วท่านก็จะเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อบัตรเติมตังค์ครับผมนะใช้การเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารถ้าเกิดท่านมีบัญชีธนาคารนะมันจะทำให้ท่านไม่ต้องวิ่งออกไปเติมเงินใส่แอป True Money Wallet จะสบายขึ้นครับผมนั่นคือวิธีการเติมเงินของผมในการเล่นเกมนี้ครับผมนะก็ลองใช้ดูเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกไปทิ้งคลิปเอาไว้ก็ดูแล้วกันว่าทำยังไงท่านก็ไปกดในที่มันเขียนเลข TPกดเข้าไปในเลข TP มันก็จะให้เติมว่าท่านจะเติมกี่ TP กี่บาทอะไรแบบนี้แล้วท่านก็เล่นดูครับผมนะขอให้สนุกกับการคีฟิกเกอร์หรือคีอะไรต่างๆที่ท่านอยากได้ในเว็บนั้นก็แล้วกันครับผมโอเคคุณเคยอยากมีบัตรเครดิตเพื่อไว้ใช้สอยสิ่งต่างๆแต่ก็ต้องถอดใจเพราะความยุ่งยากจากการเตรียมเอกสารแล้วก็ต้องไปธนาคารหรืออะไรบ้างไหมจากนี้ไปคุณไม่จำเป็นต้องทนกับอะไรพวกนั้นอีกต่อไปแล้ววันนี้เราขอแนะนำแอปพลิเคชัน True Money Wallet ซึ่งจะทำให้คุณมีบัตร V-card เป็นของตัวเองได้ทันทีบัตร V-card ก็คือบัตร Prepaid Mastercard ที่เชื่อมต่อกับ Wallet ช่วยให้คุณสะดวกสบายในการชำระสินค้าและบริการผ่านร้านค้าที่รับบัตร Mastercard พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์มากมายคุณสามารถมีบัตรได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่ต้องไปธนาคารไม่ต้องมีบัญชีเงินฝากให้คุณควบคุมการใช้จ่ายด้วยมือของคุณเองเพียงแค่เติมเงินเท่าที่คุณต้องการใช้อยากเปิดปิดการทำงานบัตรเลยก็ง่ายๆเพียงปลายนิ้วปลอดภัยไร้กังวลโดยบัตร V-card จะมีทั้งเป็นแบบ Virtual Credit Card หรือบัตรเครดิตเสมือนบนมือถือและก็บัตรแข็งที่สามารถซื้อได้ตาม 7-Eleven ทั่วไปแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้ Virtual Credit Card หรือบัตรเครดิตเสมือนบนมือถือนั่นเองวิธีการใช้งานนั้นง่ายมากก่อนอื่นขอให้ทุกท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Wallet Money ลงไปในเครื่องมือถือของทุกท่านจากนั้นก็ให้ทำตามข้อมูลการรับสมัครใส่ข้อมูลทุกอย่างให้พร้อมทุกท่านก็จะได้บัตร V-card ของตัวเองมาซึ่งจะมีข้อมูลทั้งรหัสแล้วก็วันที่ให้จดข้อมูลนั้นเอาไว้ในการที่จะซื้อแอปพลิเคชันต่างๆและเมื่อทุกท่านมีบัตร V-card ของตัวเองแล้วสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือเติมเงินเข้า Wallet ของตัวท่านเองท่านสามารถหาดูวิธีการเติมเงินเข้า Wallet ได้จากตัวแอปพลิเคชันเหมือนกันและเมื่อท่านมีทั้ง V-card และเงินใน True Wallet ก็ถึงเวลาสำหรับการใช้สอยกันแล้วครับผมนะโดยวันนี้ผมจะมาแสดงวิธีการซื้อแอปพลิเคชันให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับผมนะก่อนอื่นเลยขอให้ทุกท่านหาเกมที่ท่านชอบหรือแอปพลิเคชันที่ท่านสนใจแล้วกดเลือกขึ้นมาได้เลย
จากนั้นขอให้ท่านอ่านข้อมูลและกดยอมรับมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงตรงจุดที่จะต้องใส่ข้อมูลของเครดิตการ์ดจากนั้นสิ่งที่ท่านต้องทำก็แค่ใส่ข้อมูลของ Virtual Card ที่เรามีในแอปพลิเคชัน True Wallet ใส่เข้าไปให้ครบนะครับผมและเมื่อทุกท่านใส่ข้อมูลครบแล้วเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้แอปพลิเคชันนั้นมาไว้ในครอบครองเป็นไงบ้างล่ะครับง่ายๆเลยใช่ไหมการจะมีบัตรเครดิตไว้ใช้สอยสิ่งต่างๆไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปขอเพียงในมือถือท่านมีแอปพลิเคชัน True Wallet สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ฟรีแล้ววันนี้ในรูปแบบทั้ง iOS และ Androidใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์สไครต์แชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมได้เกิดใครอยากดูการคีฟิกเกอร์การแกะกล่องแบบนี้อีกก็ลืมกดไลค์กันเยอะสวัสดีก็ขอไปก่อน goodbye and good night hey พวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงค์กาโมเปลี่ยนไปไลค์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bengamo Game Caster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยรู้เปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นนะ